สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่งานรับรางวัล นะครับเดี๋ยวเราไปดูแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราไปดูกันเลยครับได้รับเกียรตินะจากน้องเจมกับน้องเจิดนะคะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราตอนนี้ผลงานถามก่อนครับผมตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงถ่ายทำของเรื่อง My Mate Match นะครับผ มใช่ครับแล้วน้องล่ะฮะครับผมก็เหมือนกันครับและเล่นเป็นตัวอะไรคาแรคเตอร์ประมาณไหนครับผมก็ผมจะรับบทเป็นมิกนะครับผมมิกนะครับก็จะเป็นนักเรียนกฎหมายที่ซิ่วออกมาเพื่อมาทำตามความฝันในเรื่องของดนตรีครับผมใช่ก็จะมีความติดๆห้าวๆหน่อยแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนค่อนข้างแบบว่าวัยรุ่นค่อนข้างจะพูดห้าวๆค่อนข้างแบบท้าชนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับขี้โมโหหน่อยๆนะครับครับผมรับบทเป็นแมทครับผมคาแรคเตอร์ประมาณไหนคาแรคเตอร์ของแมทเป็นยูทูบเบอร์ครับผมเป็นหนุ่มที่ค่อนข้างจะเก็บตัวครับผมไม่ค่อยกล้าพูดเป็นเด็กที่แบบไม่กล้าสู้ผู้ใหญ่ไม่กล้าสู้หน้าอะไรนี้เลยครับแล้วสะท้อนอะไรถึงเยาวชนวัยรุ่นบ้างในสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับผมก็จริงๆครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอยู่ด้วยกันครับของกลุ่มวัยรุ่นนะครับผมก็จริงๆมันจะเป็นแนวคอมเมดี้ครับผมแต่มันก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นแบบสนุกสนานใช่ครับเดี๋ยวว่าจะเป็นแบบสนุกสนานมากกว่าครับเหมือนแบบให้ความสุขกับคนดูอะไรอย่างนี้ครับผมครับผมก็ซีรีส์เรื่องนี้เป็นอารมณ์เหมือนแบบวัยรุ่นครับผมอยู่ด้วยกันแบบนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมนะครับเราฝากรายการ The Sam Ethereal ของเราไว้ด้วยครับ